สามีตายมรดกจะต้องแบ่งครึ่งหรือเปล่าครับสามีตายครับมรดกแบ่งครึ่งกับใครอ่ะก็คงพูดแบ่งครึ่งกับสามีสามีตายสามีภรรยาแล้วก็สามีจะเอาไปใช้ที่ไหนอ่ะแสดงว่าคณีคำถามหรือไงหรือไงอ๋ออย่างนี้นะคงจะเป็นอย่างนี้ว่าระหว่างสามีภรรยาเนี่ยมีทรัพย์สินก้อนหนึ่งครับพอตายภรรยาเอาไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาเป็นมรดกแบ่งให้ทายาทอย่างนั้นหรือเปล่าจะไปติดกฎหมายกาเฟสเขาหรือเปล่าครับกฎหมายกาเฟสเขาสินสมรสแบ่งครึ่งครับกฎหมายกาเฟสแต่ว่าในอิสลามเนี่ยอิสลามได้วางบัญญัติเรื่องผู้สืบมรดกแล้วก็ทรัพย์มรดกแต่นี้อย่างอาจารย์รชิดินเนี่ยมีมรดกหรือยังครับตอนนี้ยังเพราะยังไม่ตายยังไม่ตายคืออะไรทรัพย์ที่จะเรียกว่าเป็นทรัพย์มรดกต้องเป็นทรัพย์ของคนที่ตายแล้วของคนตายที่เขาปกครองก่อนไว้ก่อนตายหรือมีต้นเรื่องต้นเหตุมาจากเอาเช่นกิจการของเขาที่มันมีรายได้อะไรพอเขาตายไปกิจการก็ยังดำเนินอยู่ใช่ไหมครับ แต่มันมาจากต้นก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแต่ถ้าเขายังไม่ตายยังไม่เรียกว่าทรัพย์มรดกปัญหาก็คือว่าก่อนที่หญิงชายคู่หนึ่งจะมาเป็นสามีภรรยากันนะผู้หญิงคนนี้อาจจะมีทรัพย์ส่วนตัวครับผู้ชายก็มีทรัพย์ส่วนตัวใช่ไหมต่างคนต่างมีแล้วก็มารวมกันมาตกลงใช้ชีวิตคู่กันครับคือถ้าในกรณีเป็นทรัพย์ส่วนตัวของฝ่ายหญิงอย่างเช่นมหัจญ์นี่คือทรัพย์ส่วนตัวของฝ่ายหญิงหรือเอาละไก่บางมันซื้อให้เป็นกรณีพิเศษครับหรือพ่อแม่เขาให้เป็นกรณีพิเศษเป็นทรัพย์ส่วนตัวแต่เป็นทรัพย์ส่วนตัวก็ไม่ถือว่าเป็นมรดกมรดกครับนั่นเป็นทรัพย์ส่วนตัวของภรรยาเพราะถ้าสามีตายเราก็ต้องสืบว่าทรัพย์ของสามีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่จะเป็นมรดกคือถ้าเป็นทรัพย์ส่วนตัวของภรรยาก็กันออกไปครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทรัพย์ที่มีทั้งหมดพอตายปุ๊บแบ่งครึ่งก่อนแล้วที่เหลือก็ไปจัดการเป็นมรดกไม่ใช่อันนั้นกฎหมายกาเฟรปัญหาก็คือว่าถ้าสามีตายภรรยาเนี่ยมีลูกด้วยกันไหมครับถ้ามีถ้าภรรยาถ้ามีลูกด้วยกันมีลูกชายลูกหญิงกี่คนอะไรกี่คนถ้าสามีตายแล้วผู้ตายเนี่ยมีลูกภรรยาก็เอาไป1ใน8ก่อนเลยครับหลังจากที่เคลียร์ทรัพย์สินไอ้เคลียร์อะไรหนี้สินเรียบร้อยแล้วเคลียร์หนี้สินเรื่องวุศยัตครับวุศยัตที่สั่งไว้ที่ไม่เกี่ยวกับคนผู้มีสิทธิ์ในกองมรดกนะครับจะพูดเรื่องมรดกพี่น้องจำมึนนี่บางคนก็โทรถามเรื่องมรดกแค่โทรถามครับคือเขาเนี่ยมันอยู่ในนี้ใครเป็นลูกใครเป็นพี่ใครเป็นน้องใครตายก่อนใครตายหลังก็ในวงคือเครือญาติเขารู้แต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นญาติเขาเวลาเขาโทรมาจ้านคนนั้นเราก็ต้องซักแล้วคนนั้นอยู่ไหมอ๋ออยู่แล้วคนนี้มีไหมอ๋อมีแล้วใครตายก่อนใครคนนั้นตายก่อนคนนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าเรื่องมรดกมาถามกันห้วนๆอย่างนี้ไม่ได้ครับบางทีเรามึนนะบอกมาทีละคนเราก็ต้องมานั่งโจทย์นั่งทำชาร์ตครับโจทย์คนนั้นตายคนนี้อยู่คนนี้เป็นพี่เป็นน้องคนนี้คนตายมีพ่อมีแม่ไหมมีเมียกี่คนมีลูกที่ตายไปก่อนไหมอะไรไหมคือมันต้องเห็นภาพครับเพราะว่าบางทีเขาเนี่ยภาพเขาอยู่ในหัวเพราะเขาเครือญาติกันทั้งหมดแต่มันไม่ได้อยู่ในหัวเราแล้วจะโทรมาถามมันลำบาก อย่างนี้พี่น้องถามสั้นๆใช่ไหมสั้นเราก็ไม่รู้ว่ามีลูกสาวลูกชายลูกสาวไหมอะไรยังไงเราก็ตั้งสมมติฐานว่าถ้าคนตายมีลูกครับภรรยาก็เอาไป1 ใน 8ได้เลยหลังจากที่เคลียร์เรื่องหนี้สินให้เรียบร้อยแล้วหนี้สินเรื่องอุศยัตอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็พ่อแม่คนตายยังอยู่ไหมครับก็ต้องไปแบ่งอีกพ่อแม่คนตายอยู่เปล่าแล้วถ้าคนตายไม่มีลูกครับ
ไม่มีลูกชายเอาทรัพย์นี่มันจะกระจายไปถึงใครล่ะคนตายมีพี่มีน้องไหมครับมีใครต่อใครไหมมันยังอีกหลายวงนะเอางี้เจ้าของคำถามถ้ายังไงนี่มาผมแนะให้แล้วกันก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของผมอ่ะ faridfendi.com ครับดาวน์โหลดโปรแกรมไปดาวน์โหลดมาผมทำให้เป็นภาษาไทยครับพี่น้องเอามาใช้เองแล้วก็แบ่งเองเลยมันจะมีช่องให้ติ๊กเอาไว้โปรแกรมมันไม่กลัวไม่หลอกใครครับเหมือนแบบเองไหมคนที่ชวนไปแบ่งให้นี่เป็นพวกกันอะไรนะครับมันนั่นใจคนนะมันเอียงได้แต่โปรแกรมเนี่ยมันวางหลักตามกฎเกณฑ์นะนะเอาแบ่งมรดกตามยุมฮูดตามมาถับไหนมาถับไหนโอ้อาไปก็ไปโหลดออกมาแล้วก็ขั้นตอนการติดตั้งลงเครื่องก็เป็นภาษาไทยครับให้พี่น้องได้กดให้ลูกหลานหรือไปติดตั้งให้ช่างที่เขาสามารถนะพอขึ้นพอติดตั้งเรียบร้อยก็กดคลิกมันก็จะขึ้นช่องให้ครับพี่น้องจะเอามรดกหรือจะประกาศครับถ้าจะเอามรดกอ่ะผู้ตายเป็นเพศชายเพศหญิงครับมีทรัพย์มรดกอยู่เท่าไหร่แล้วก็ทายาทของคนตายมีใครบ้างพี่น้องก็ติ๊กไปเอาเป็นภาษาไทยทั้งนั้นแหละที่ทำให้ติ๊กไปติ๊กไปมีภรรยากี่คนเอาใส่ไป มีลูกชายกี่คนลูกสาวกี่คนพี่น้องพ่อแม่เดียวกันหรือต่างพ่อต่างแม่อะไรก่อนพอกรอกเสร็จเรียบร้อย enter enter เคาะและโปรแกรมก็จะให้คำตอบจะบอกให้ว่าใครได้เท่าไหร่ใครได้เท่าไหร่ครับหรือใครถูกกันไม่ได้ครับคือมีกี่คนใส่ไปให้หมดละเดี๋ยวโปรแกรมมันจะกันเองอ่ะใครได้ใครไม่ได้งั้นง่ายดีพี่น้องเข้าไปลองใช้ดูครับผมอ่ะก็คำถามนี้อันนี้ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านเราก็มึนเดาเอาเองเดาเอาเอง